าเช้าวันที่4ซันพระอาทิตย์แสงแดดมาแล้วไม่รู้จะหลอกลวงเหมือนวันที่3หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนโดนพระเจ้าลงโทษอย่างรุนแรงครับพายุที่มันมาตลอดมันมาเมื่อคืนตีหนึ่งจับเต็นท์นี้เลยแล้วแบบเหมือนแบบมีคนถ่ายรูปตลอดมีแฟลชคือโดนฟ้าผ่าตลอดคือมันมีฟ้าผ่ารอบๆไปหมดเลยคือเดี๋ยวเต็นท์ก็บูบใครคิดว่าโอ้ยอย่าให้มันมาลงใกล้ๆแถวๆนี้เลยคือแบบเมื่อคืนอย่างกับสงครามตอนตีหนึ่งก็จากที่หวังไว้ว่าน้ำจะใสขึ้นนะครับเผื่อปลามันจะกัดดีขึ้นก็คงไม่แล้วล่ะเมื่อคืนโอ้โหหนักหน่วงสุดๆยังไงก็ตามวันนี้นะก็ยังอย่างน้อยก็มีแดดนะครับคือมันเป็นปลาที่แบบมันจะกินตอนกลางวันน่ะคือเวลาที่ดีที่สุดนะครับจากที่ชาวบ้านเขาออกหากินกันนะครับคือปลาจะเริ่มไล่ล่าตั้งแต่9โมงจนถึงประมาณบ่าย3นะครับบ่าย2บ่าย3นี่แหละแต่ว่าคือช่วงเช้าๆเนี่ยปกติเราจะตกปลากันเช้ามืดหรือช่วงพอเพลนเย็นจะไม่มีแอคทิวิตี้จะไม่มีแบบว่าปลาขึ้นกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่กลางวันร้อนๆเลยร้อนๆเลย40องศาเนี่ยแบบปลาจะใส่กันตั้มเลยแต่ว่าที่ผ่านมาคืออากาศมันเย็นตลอดแล้วคือเหมือนไม่มีพายุก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเลยปลาใหญ่ก็ยิ่งขี้เกียจยิ่งปลาใหญ่ตัวมันใหญ่นอนขี้เกียจโอเคยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันวันนี้วันนึงเดินลาครับลาถ้าเรือมาจอดอ่ะมันจะเดินมาหาคือชาวบ้านก็ทิ้งมันไว้เนี่ยเดินมาหาเราแล้วเนี่ยลองเล่นกับลาดูนี่ดูในหนังนะเนี่ยเพิ่งเห็นว่าลาหน้าตาจริงๆอ่ะแบบว่าดองกี้ในหนังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเตะมั้ยเนี่ยว้า มันไม่ชอบอ่ะ maybe because of your rod okay doesn't have มันไม่ชอบคันเบ็ดอ่ะ Maddie call him call him we use Maddie นี่ต้องให้โปรdon't go oh yeah okayอยากเจอลางนี้มานานแล้วเนี่ยชุบได้ขี่ได้ไหมเนี่ยจะโดนเตะไหมเนี่ยไม่มีกระจับด้วยบ้าถ้าคุณเล่นคอร์สคุณจะรันOkay.
Oh, it's behind me. I'm going to get into the bush right here. Heavy fish. Oh. ใช้น้ำหนักอย่างเดียวเลยใช้น้ำหนักอย่างเดียวเลยทิ้งตัวเดี๋ยวอุ๊บสั่นหัวด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาโอ้โหเทคนิคที่นี่ไม่มีอะไรเลยหมุนช้าๆอย่างเดียวอยู่หน้ากำแพงต้องหมุนช้าๆอู้ต้องหมุนช้าๆมันปลาที่ขี้เกียจจริงๆนะเนี่ยหมุนเร็วไม่กินเร็วผมหมุนช้าแบบช้ามากๆดูดหายเข้าไปในคอเลยลูกเล็ดคอเลยดูดูดเข้ามาในคอต้องเล่นช้ามากอะเขาจับเพื่อความแน่ใจก่อนเพราะมันดิ้นแรงมากปลาตัวนี้โอเคโอ้เห็นไหมแข็งแรงมากอยู่ติดกำแพงเลยปลาอยู่ล็อกกำแพงนอนอยู่คือถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เหยื่อทั้งหลายอย่างคือมันไม่กินอะมันอยู่ลึกตัวนี้ปล่อยสปินเนอร์ต้องเป็นสปินเนอร์สปูนหรือที่เห็นจิกนะต้องปล่อยลงไปลึกมากโอ้โหอยู่ข้างในเลยปล่อยลึกแล้วก็หมุนขึ้นมาจะเห็นหมุนช้าแบบช้าแบบไม่รู้จะช้าไงแล้วอะช้ามากๆอะโอ้ตัวนี้มีกี่โลเนี่ยขอดูหน่อยสิบเจ็ดพาวด์8กิโลโอ้โหสวยมากตัวนี้ปลา8กิโลคิงเปอร์บัสเป็นปลาสมบูรณ์มากดูตัวสั้นดูตัวทั้งตัวโอ้แน่นมากถ้าดูสันหลังนะเป็นปลาที่แน่นโอ้โหหลังนี่แบบแข็งหางนี่ก็แบบมันแน่นไปหมดอะตัวมันแน่นมากนี่หนักมากดูสั้นๆยี่นี่ช่างแล้วเมื่อกี้8โลครึ่งโอ้โหดูปากดูสปินเนอร์เต็มนะตัวนี้นักล่าแห่งแดนเปอร์เซียคิงบาบัสหรือมันก้านะครับเป็นบาบัสแหมปลาคาร์ฟชัดๆเลย ที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้สุดยอดเลยนี่โอเควุ๊บไปแล้วสุดยอดมากอ่ะอยู่ข้างกำแพงเหยื่อได้ใช้นะไม่ต้องคิดมากเลยอะไรก็ได้หนักๆแล้วปล่อยลงไปให้ลึกที่สุดแล้วแวบๆมาแต่ช้าๆช้าๆได้คิงบาบัส
โอ้โหตรงนี้เป็นหน้าผาแล้วอู้เป็นหน้าผาแล้วหน้าผาแล้วมันลาดลงไปตีลาดลาดลาดมาโอ้โห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 เหลือวิ่งเลยเห็นไหมตรงนี้ตื้นมากเลยตื้นมากแล้วมันไล่มาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่วิ่งขนาดนี้เนี่ยBig one? I think so. มันเป็นหน้าผานะครับตรงนี้เป็นเหมือนหินลาดอย่างเงี้ยเราตีลงไปที่มันลาดแล้วไล่ขึ้นมาปลามันนอนอยู่แต่แรกตีฝั่งหน้าผาลึกเกินไปไม่กินไล่หน้าผาขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ว่ายสวนออกอย่างรวดเร็วมีน้ำหนักมีน้ำหนักตัวนี้เอาตัวต้านขวางน้ำเลยอ่ะโหตัวนี้กินสปูนตัวคืบหนึ่งไม่หยุดเลยโอ้โห big one maybe more than 30 more than 50 oh my god 40 นี่ที่เขยดิโอ้โห I think you need more power maybe not.หนักตัวนี้หนักตอนมันเป็นหน้าผามันเหมือนปลาไล่ลูกเหยื่อเข้าที่ตื้นเลยตีลงไปนะครับแล้วมันเป็นทางลากขึ้นมาไปโดนไปเนี่ยรู้เลยว่าหนักเพราะเนี่ยดึงอ่ะมันเอาตัวทิ้งน้ำขวางอยู่ดึงมันไม่ขึ้นเนี่ยดูทุกคันเนี่ยหนักตัวนี้หนักพลังเยอะHeavy. Come up. Heavy fish. Big. Good. Oh. من تیتو فقط تعادل قایقو حفظ کنم من جا به جا میشم نیفتم من اومده این بیا تو برو اون بر نیفتم تو เจอแล้วตัวนี้แหละI'll have your Lord's work revealed. Oh. Look at this. Yeah. Dive down so deep.
ทีต้องCongratulations, Tom. King, บ้าบอสอังกิลานอู้ตัวนี้มี20กว่าดูดูสะท้อนหัวปลาฮิสตอริกมากปลาโบราณแห่งเปอร์เซียตัวนี้แหละมอนสเตอร์โอ้ไม่ไหวแล้วนะโอ้โอ้นี่ look at this เห็นไหมสปูนเหยื่ออมตะเลยลักษณะเป็นหน้าผานะครับส่งไปถึงข้างล่างตกเหมือนกระสูบนะครับลากไล่ขึ้นมานี่ซิงเกิลฮุกแข็งแรงติดง้างเดียวไม่หลุดแข็งนะครับเพราะว่าเนี่ยมันให้ตัวได้เยอะแล้วก็โค้งมันใหญ่ซิงเกิลฮุกตัวนี้อีไลซิงเกิลฮุกมาสตาร์นะแข็งแรงมากนะไม่งอเลยปูน35กันดูตัวซะก่อนว้าวว้าว big fish โอเคสุดยอดตัวนี้ขอไปถ่ายรูปริมฝั่งได้ไหมจะได้อนุบาลดีๆมาแล้วครับKing Barbas Barbas ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้25กิโลตัวนี้ในที่สุดก็เจอโอ้โหสุดยอดนักล่าแห่งแดนแห่งทะเลทรายครับอยู่ในขุนเขามาทางไกลดีไหมไม่ต้องเข้าอิรักอยู่แค่อิหร่านก็เจอ King Barbas นักล่าของจริงครับในตอนนี้แข็งมากเห็นไหมไม่มีฟันเนี่ยดูมือเข้าไปได้เลยนะครับว้าวแข็งแรงมากปกตินะปลาที่อยู่น้ำเย็นขนาดนี้นะครับถ้าขึ้นมาจากน้ำเย็นแป๊บเดียวไม่รอดแต่ตัวเนี้ยแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆแบบเราไม่ต้องประคองน้ำไม่ต้องปฐมพยาบาลเราไม่ต้องอนุบาลนานครับสามารถกลับคืนสู่น้ำได้เลยจะเห็นว่าเนี่ยครีบกลางตลอดนะครับครีบของเขากลางตลอดคือพร้อมเสมอที่จะไปแข็งแรงมากดูหางหนานะครับโบกขนาดนี้เนี่ยดูหางแค่นี้ก็รู้ว่าเนี่ยเป็นสุดยอดนะครับนักสู้แห่งลำน้ำแห่งเปอร์เซียดินแดนเปอร์เซียแห่งนี้มี King Barbas อยู่ yes พร้อมแล้วที่จะไป Barbasโอ้โบกโบกโบกไปเลยYes ในที่สุดก็เจอสุดยอด King 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 Barbas